มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องมาทางเพจโหนกระแสค่ะบอกว่าเธอเนี่ยถูกสามีนอกใจท,ทั้งทๆที่เธอเนี่ยตั้งท้องนะคะคือสามีไปลาง,งานแล้วบอกเมียคลอดแต่เธอเนี่ยไปรู้ทีหลังค่ะบอกว่าจริงๆคือไปอยู่กับแฟนใหม่แล้วครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบตามสัญญาด้วยนะคะเป็นเรื่องของน้องรัฐค่ะ น้องรัฐเนี่ยเป็นสาวสีสเกตอายุ19ปีบอกว่ารู้จักแฟนผ่านทางเฟซเนี่ยนะคะตอนนั้นพูดคุยดูใจกันมาประมาณ4เดือนแล้วก็ตัดสินใจคบหาเป็นแฟนกันตอนนั้นแฟนไปทำงานที่ชนบุรีค่ะตัวเองเนี่ยก็ตามไปทำงานที่ชนบุรีด้วยไปเช่าหออยู่ด้วยกันช่วยกันทำมาหากินคบหากันเป็นแฟนปกติเหมือนกับคนอื่นเนี่ยแหละค่ะทีนี้พอคบกันไปประมาณ6เดือนกว่า เธอตั้งท้องนะคะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานกันทั้งคู่แล้วก็พากันกลับมาอยู่บ้านที่สีสเกตก็คือเป็นบ้านของฝ่ายหญิงของน้องรัฐเนี่ยนะคะตอนนั้นครอบครัวของแฟนหนุ่มรู้เรื่องที่เธอเนี่ยตั้งท้องก็บอกว่ายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่เธอเนี่ยยังไม่กล้าบอกที่บ้านจนอยู่ๆไปท้องก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นก็เลยตัดสินใจบอกพ่อกับแม่ค่ะ แล้วผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็เลยมาพูดคุยตกลงกันจะทําพิธีมั่นหมายกันแล้วก็แต่งงานตอนปีใหม่เมื่อช่วงต้นปีนี้แล่ละค่ะแต่พอถึงปีใหม่ครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าขอเลื่อนขอเลื่อนงานแต่งเป็นช่วงสงกรานนะคะพอสงกรานอีกก็บอกว่าขอเลื่อนอีกเป็นวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็เลื่อนอีกค่ะบอกหาเงินไม่ทันซึ่งตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเรียกร้องสินสอดไป2 0 0 0มบาท บอกยังหาเงินไม่ทันนะคะจนกระทั่งวันที่12พฤษภาคมค่ะครอบครัวไปที่บ้านของฝ่ายชายเพื่อจะเจรจากันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้เลยบอกว่าครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยแสดงท่าทีไม่พอใจแม่บอกว่าที่บ้านก็มีลูกชายเหมือนกันยังไปหากู้เงินมารับผิดช,ชอบลูกสะั้ยเลย แต่ว่าแม่ของฝ่ายชายเนี่ยกลับเข้าใจผิดว่าที่บ้านเนี่ยให้ไปกู้เงินมาเพื่อจะมั่นหมายสุดท้ายก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะแล้วก็คือจบที่ก็ยังไม่ได้จัดงานมั่นใดๆค่ะซึ่งตั้งแต่คบหากับแฟนหนุ่มคนนี้จนท้องจนถึงวันคลอดค่ะแฟนคนนี้สร้างเรื่องปวดหัวให้กับเธอตลอดมีผู้หญิงเข้ามาไม่ซ้ำหน้าเธอเองจับได้นับทั้งไม่ท้วนค่ะ คนแรกถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงไปเปลี่ยนรูปหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปคู่แล้วฝ่ายหญิงก็ส่งแชทบทสนทนาที่คุยกับแฟนของเธอมาให้ดูด้วยเขาเรียกแทนกันว่าที่รักคะที่รักขาหลังจากตนจับได้ฝ่ายหญิงก็ยอมยุติความสัมพันธ์แต่มันไม่หมดนะคะคือมันก็มีผู้หญิงคนอื่นมาด้วย เธอคิดว่าพอจบจากคนนี้มันน่าจะจบแล้วน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงแต่ปรากฏว่าก็มาจับได้อีกว่าแฟนของเธอไปแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่คนเดียวนะคะไปคุยกับผู้หญิงอีก5-6คนแล้วก็จับได้มาตลอดแบบนี้ค่ะผู้หญิงแต่ละคนก็จะพูดเหมือนกันว่าก็ฝ่ายชายเขาบอกว่าโสดไงบางทีฝ่ายชายก็อ้างว่าเคยมีแฟนนะแต่ตอนนี้แฟนตายไปแล้วแฟนของเธอค่ะมีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอด แล้ววันที่ช้ำใจมากๆก็คือวันคลอด16พฤษภาคมเธอถุกส่งตัวเข้าไปผ่าคลอดด่วนนะคะราะว่าลูกไม่ดินโทรหาแฟนแฟนไม่รับสายแฟนไม่สนใจเธอคะ่ะมาทราบที่หลังว่าแฟนลางงานแล้วอ้างกับที่ทำงานบอกว่าเมียคลอดลูกต้องลาง,งานแต่ไม่ได้มาอยู่กับเธอคะ่ะไปอยู่กับแฟนใหม่เป็นแฟนใหม่ที่เจอกันที่จังหวัดอุบลแล้วก็ลงสตอรี่เฟซบุ๊กมีความสุข อยู่ที่ร้านอาหารแต่เธอเองคลอดลูกแต่ทันหันช้ำใจนะคะค่ะคือมีลงสตอรี่ด้วยนะคะก็เลยสืบรู้ที่บอกที่ทำงานไปบอกว่าเมียคลอดไม่ใช่นะคะไปร้านลายอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ต้องการให้แฟนเนี่ยกลับมาคบหากันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอตั้งท้องจะคลอดลูกแล้วดังนั้นเนี่ยต้องการให้มาเซ็นรับรองบุตรแล้วก็ดูแลจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกด้วยนะคะยินดีจะเจรจา แต่ถ้าฝ่ายชายเนี่ยยังไม่รับผิดชอบเงียบไปแบบนี้ก็ขอดำเนินการตามกฎหมายค่ะคุณรัฐว่าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลาง,งานบอกที่ทำงานว่าต้องลาเมียคลอดลูกแต่ไม่ได้ไปอยู่กับเมียนะคะคะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นค่ะมีไปโพสต์สตอรี่ด้วยนะคะนี่สาวคนสนิทบอกว่าเอาไปแกะในห้องฝ่ายชายห้องใครคะ ที่รักคะนี่ไปเรียกทางฝ่ายชายว่าที่รักคะไปได้หรอนี่เปิดประตูรอเลยค่ะที่รักจริงจังนะทำอะไรไหมถ้าที่รักมาตอบให้ชื่นใจหน่อยอค่ะฝ่ายชายก็บอกตามใจที่รักครับทำตามคำสั่งที่รักเท่านั้นน่ารักโพดนอนนะวาสนาเขาคนเดียวฝันดีค่ะจะไปล้างจาน แล้วแชทแบบนี้ค่ะเธอเองบอกว่าพอเธอได้อ่านแล้วอา้าวท้อนะเป็นท้อนะคะที่สุดจุ๊บจุ๊บอยากได้ยินจริงๆอัดเสียงให้ฟังได้ไหมอา้าวแล้วหลังจากนั้นก็มีการโทรหากันค่ะอ่าเอออ่ะดังนั้นเนี่ยเธอบอกว่าก็ไม่ต้องการอะไรนะคะเพราะเห็นหว่าแน่แล้วที่ไม่ได้มีเธอคนเดียว ล้วก็ช่วงที่กําลังตั้งท้องด้วยดังนั้นเนี่ยมาคุยกันดีกว่าเราก็จะรับผิดช,ชอบกันยังไงอ,อยากให้มาตกลงกันค่ะแชทนี้บอกว่าอยากกินมะม่วงอีกฝ่ายหนึ่งบอกฝันดีจุ๊บๆอยากกินมะม่วงรักนะไปเซเว่นดีไหมนีิยังมาคุยอะไรกันแบบนี้ค่ะค่ะสัญญาณไม่ดีที่รักงอน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 ้อาวงอนคือกันที่รักบอ อยากคุยนะเจ็บหน้าอกพูดไม่ออกแถมเฮ้ออีกเนี่ยก็คุยกันแบบนี้นะคะอย่างที่ตาลบอกอะค่ะพอมาเจอแบบนี้ก็ท้อใจงานแต่งก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกะจะมั่นก็ไม่ได้มั่นท้องคลอดลูกทางแฟนของเธอก็ไม่มาดูแลอันนี้ในสตอรี่ค่ะ,อ,ะอย่างนี้พอจะมีเบาะแสนะคะพี่หมวย ก็คือหายไปแต่ว่าสตอรี่นี่ยังโพสต์อยู่โชว์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตามกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องละค่ะค่ะนี่ยังมีแชทอีกค่ะตาลค่ะแต่เขาบอกเขาจะเอาลูกมาเลี้ยงเองสาวคนสนิทบอกว่าแค่คุยกันค่ะอ๋อค่ะนี่มันบอกจะ คอ,อต่อหลายครั้งแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะอยากฟังทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยมาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างาก็คือสาวคนสนิทกับคุณรัฐนี่ก็ได้คุยกันเหมือนกันนะคะค่ะอลองไปฟังเสียงคุณรัฐหน่อยคะ่ะอูเยอะเลยค่ะประมาณห้าคนหกคนได้มั้งก็จะกูหกไปแบบนี้ ทุกๆคนแล้วก็บอกว่าหนูตายว่าเลิกแล้วว่าเป<ม>็นอย่างสี่ห้าเดือนจนหนูท้องโตน่ะมันก็ยังไม่หยุดแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่มีตังค์คำพูดคำจาวก,ก็แบบกระพริบกระพราใส่ยอย่างเงี้ย<ม>ก็คือมีแต่ครอบครัวฝั่งหนูไปเหยียบจนตอนนี้ไม่เห็นหน้าครอบครัวฝั่งเขาติดต่ออะไรเข้ามาเลยหนูอยากให้เขาทําตามคําพูดนะครอบครัวเขาอ่ะมันก็เสียใจยแล้วก็โกรธด้วยเขาพี่เอาละผิดชอบแค่เรื่องหนูก็บอกบอกว่า นูก็ไม่ได้ทํางานเนาะนูแค่ต้องการให้เขาส่งค่าเลี้ยงดูมาให้เต่นะเดือนต้องการให้ส่งค่าเลี้ยงลูมาให้นะคะอย่าหายไปแบบนี้<ช>ถ,ถ้าหายไปก็ต้องมีดำเนินคดตีตามกฎหมายแล้วคะ่ะรับผิดชอบด้วยนะคะผู้ชายในภาพนี้ถ้าใครพอมีเบาะแสก็